ใครจะไปคิดว่ามีคาเฟ่เด็กอยู่ในอำเภอบางปะกงด้วยอาร์ตคิดคาเฟ่อยู่ภายใต้ของเครือบ้านอิงลิซองค่ะมีกิจกรรมสำหรับเด็กเพียบเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีสินค้า DIY เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูประบายสีน้ำระบายสีอะคริลกิจกรรมเพ้นสีบนถุงผ้าบนผ้าแคนวาสหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเพ้นสีบนภาชนะสีขาวค่ะลูกปัดทำกิฟต์ด้วยเวลาน้องๆเหนื่อยก็มาซื้อขนมทานได้วันนี้น้องชัปเปอร์ก็เลยจัดกิจกรรมเพ้นสีบนผ้าแคนวาสไปเลยค่ะมาดูค่ะทุกคนโอ้โหตั้งใจมากด้วยความที่นี่เป็นโรงเรียนสอนศิลป์เขาก็จะมีสอนศิลปะสอนดนตรีนะคะแล้วก็สอนภาษาหลากหลายเลยแอบดูน้องๆซ้อมดนตรีเท่เชียวก็มีสอนเต้นด้วยนะแอบขึ้นไปดูบนชั้น2นะคะมีน้องๆเรียนภาษากันเยอะมากเลยค่ะ17 18 19 20พอทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วก็มาสั่งอาหารและเครื่องดื่มกันได้เลยค่ะต้องบอกว่าไข่เจียวน่ากินมากตอนนี้เด็กไม่ระบายสีแล้วค่ะทุกคนเด็กไปนั่งกินข้าวแล้วค่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับไข่เจียวที่นี่เขาฟรีท็อปปิ้งให้เลยนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็ยังมีขนมปังปิ้งแบบนี้น่าทานสุดๆระบายสีจานกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอระบายเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่อุปกรณ์มาแล้วค่ะจะเป็นสีให้น้องระบายนะคะจะเป็นแบบพวกกันแล้วก็เช็คเกียงในการระบายสีมันจะเป็นการป้ายสีค่ะมันจะไม่ได้เหมือนพวกกันแต่จะก็ใช้ยากนิดนึงกิจกรรมแบบนี้ทำให้เรามีเวลาอยู่กับลูกเยอะขึ้นค่ะนี่พวกเราช่วยกันระบายสีใส่ลุงค่ะทุกคนสวยไหมสวยไหมสวยมากครับผมที่นี่เขามีเยลลี่ด้วยนะคะตักละ20 บาทเองใครที่อยากพาน้องๆไปทำกิจกรรมหรือว่าไปเรียนที่โรงเรียนสอนศิลป์มาคอมเมนต์กันไว้นะ